สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทียนในชั่วโมงทําเงินนะครับวันนี้จันที่3ามพฤษภาคม2564นะครับอยู่กับผมโสพลและคุณอังคานางครับค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมติดตามเทียนเอ็นชั่วโมงทําเงินได้นะคะถ้าเป็นทาง a c e b o o k นะคะก็ไปกันที่2เพจหลักเลยนะคะเทียนเอ็นไลฟ์แล้วก็เทียนเอ็นเวลส่วน YouTube ก็มีเทียนเอ็นออนไลน์เข้าไปกด Subscribe กันได้ใช่ครับข้อมูลข่าวสารหยิบมาฝากกันเป็นประจําเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับถ ข้อมูลทั้งในประเทศต่างประเทศมาให้ได้ติดตามกันเป็นข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์2ช่วงเวลา7จ็โมงเช้าหนึรอบแล้วก็6กโมงเย็นหนึ่งรอบถ้าอยากทราบข้อมูลทั้งก่อนและสรุปข้อมูลการลงทุนตลอดทั้งวันติดตามได้ที่ f e c o o o p k p e ทีเด่นเวลนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะรับข่าวของทางที ตอนนี้ส่งกันรัวโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดใช่ค่ะแล้วก็ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็สามารถสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็รับข่าวกันได้วันนี้วันนี้จะเป็นวันที่เราอยากจะคุยกันลงไปลึกในในรายละเอียดของหุ้นที่ที่กำลัง IPO อยู่กำลังจะจดทะเบียนใะนอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นธรุรกิจประเภทที่มีการแข่งขันกันดุเดือดเลือดพล่านมากแล้วคนก็ถามกันเยอะมากว่าทำไมหุ้น วันนี้จะพูดถึงติดล้อกันเยอะหน่อยทาไมหุ้นติดล้อถึงด้รับความสนใจเยอะมากถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะอ,อย่าพลาดอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าครบั้วนทุกมุมใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของคนไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสถาบันการเงินได้เนี่ยม,มีอยู่จํานวนมากทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อ,อโดยเฉพาะจํานําทะเบียนรถเนี่ย กำลังเป็นที่นิยมนะคะออสาขาก็ขยายกันได้ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเหมือนที่คุณสมพลบอกเราวิเคราะห์ทั้งติดล้อนะคะมีข้อมูลจากของสวัสด์ MTC นะคะแล้วจะคุยกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสว่าถ้าเกิดเราจะเลือกในกลุ่มนี้เนี่ยนะเอ๊ติดล้อดีหรือเปล่าหรือจะไปสวัสดีหรือจะไป MTC ดีต้องเทียบอะไรยังไงใครมีจุดเด่น จุดด้อยกว่ากันยังไงเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์ให้ได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณอังคานางบอกไปว่าคนที่เข้าไม่ถึงสาบันการเงินไม่ถึงสินเชื่อของสาบันการเงินคือลูกค้าของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ใชล้วละเขาก็ชัดเจนว่าเขาบอกเลยผู้ประกอบการเขาบอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือกลุ่มที่คนคนที่มีรายได้ไม่สูงมากก็หมายความว่าไม่สามารถจะไปขอสินเชื่อจากสาบันการเงินเพราะว่าถ้าจะขอได้ดอกเบี้ยเขาจะต้องสูงหลักประกันก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการกลุ่มนี้โอกาสของคนที่จะเข้าถึงสินเชื่อ ก็จะมีมากขึ้นแน่นอนครับว่าความเสี่ยงมีมากขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าปกติสูงกว่าแบงก์อยู่แล้วแต่ดีกว่าการไปกู้นอกระบบห,หลายเท่าตัวทั้งในแง่ของดอกเบี้ยทั้งในแง่ของความเสี่ยงที่จะการถูกถูกตามนี่แบบรุนแรงกฎมงกฎหมายไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้เขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีใช่ค่ะนะคะซึ่งก็ทำให้ความคึกคักของหุ้น IPO เนี่ย ตอกย้ําเข้าไปอีกเพราะ<ช>ว่าก่อนหน้านี้ก็มี OR ที่เข้าไปเทรดแล้วก็ทําให้นักลงทุนนี่รู้สึกกระชุ่มกระชวยกับมาแล้วก็เนี่ยมาล่าสุดก็คือวันที่10เนี่ยคาดการณ์กันว่าถ้าเข้าตลาดก็มาลุ้นกันว่าเอ๊ะสถานการณ์จะเปิดมาวันแรกจะคึกคักเหมือน OR หรือเปล่าใช่หลังจากที่เปิดให้จองตั้งแต่22สําหรับติดร้อนะครับ22.26จนถึง26ข้อสรุปเรื่องของราคา IPO อออกมาก็คือราคาสูงสุดที่36บาท 50สตางค์และก็ยังคาดการเหมือนเดิมว่าติดลอนน่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่10พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นใ,นใครที่จองไปแล้วแล้วก็จ่ายในราคาตอนที่เราจ่ายเราจ่ายราคา36บอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าได้ได้ตามที่จองไปก็ไม่ต้องเงินไม่มีเงินคืนกลับมาแน่ๆเพราะ <ๆ S 2> ว่า IPO ในราคาที่สูงสุดก็เดี๋ยวลุ้นตอนเข้าเข้าซื้อขายวันแรกว่า แนวรน้มราคาจะเป็นยังไงใช่แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นไอพีโอน้องใหม่มาวันแรกนี่คึกคักทุกตัวแรงทุกตัว<ช>แรงทุกตัว<ช>ก็<ช>เป็นอัน,นิี่สงจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าะจะเหมือนกับโ r อไหมโออเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ใครเรียกว่าเป็นหุ้นมหาชนใช่ไหมใช่ค่ะร้อนแรงตั้งแต่ก่อนเข้าตั้งแต่โหมโรงคนก็สนใจกันเยอะเข้าไปซื้อขายวันแรกหุ้นก็ราคาร้อนแรงมากกําไรเฉพาะวันแรกใครที่ขาย ก็ได้กาไรไปหลายเท่าตัวพอสมควรคําถามตามมาเยอะมากนะครับว่าติดล้อจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าฟังจากโบรกเกอร์ถ้าเราถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการชั่วโมงทําเงินมาก่อนหน้านี้จะพบว่าโบรกเกอร์หลายคนพูดตรงกันว่ามีอัพไซด์อยู่บ้างแต่ไม่ได้มากและก็ไม่น่าจะทําให้ถึงขนาดซื้อขายวันแรกแล้วขายแล้วจะได้กําไรเหมือนที่เป็นกับ OR ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะทีนี้มาไล่เรียงย้อนหลังกลับไปดูกันสักนิดน,งนึงก่อนว่าในเคสของ OR ปอปตอทอน้ํามันและการค้าปลีกเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก 11. กุมภาพันธ์ปลุกกระแสหุ้น IPO กลับมาร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าเข้าไปซื้อขายแล้วก็หลังซื้อขายแล้วหลายหลายวันอยู่นะบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่มากนะครับตอนนั้นเนี่ยยอมต้องยอมรับว่าการที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่โดยทั่วๆไปเนี่ยไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่จะเข้าถึงหุ้น IPO ได้อย่างที่บอกตอนที่เปิดให้จองและเป็นการจองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มที่เปิดให้ขัดข้องคําสุภาพใช้คำว่าขัดข้องคําชาวบ้านคือล่มทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าคนต้องการเยอะมากและหลังจากปิดการจองซื้อหุ้นซึ่งใช้เวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์หุ้น I P O คือเปิดให้จอง10กว่าวันปรากฏว่ามีนักลงทุนไปจองซื้อหุ้น OR ทุกสาขาทุกช่องทางนะทั Hence, ้ง oh, ที่สาขาแล้ก็ออนไลน์รวมกันมากกว่า5 3 0 0 0 0รายการ นี่เป็นสถิติการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุดคือฮอตทั้งในแง่ของจำนวนวันที่เปิดให้จองจำนวนรายการที่เปิดให้จองก็มีจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการส่วนการจัดสรรซึ่งเขาใช้วิธี Small l o t First หลายหลาคนเพิ่งจะรู้จักกับคำว่า Small l o t First ในรายละเอียดเนี่ยก็จากการซื้อหุ้น OR นี่แหละปรากฏว่านักลงทุนทุกคนใช้คำว่าโชคดีก็ได้ครับทุกคนได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งหมดเพราะว่า จำนวนหุ้นของโ r อามีมากพอตอนแรกหลายคนกลัวกันว่าจองแล้วจะได้หรือไม่ได้บางคนสับสนด้วยซ้าไปคิดตัดสินใจผิดด้วยซ้ําไปในการจองซื้อบางคนตัดสินใจซื้อน้อยเกินไปไม่อยากจะพูดว่าใช้ตัวเองหรือเปล่านะครับคำเรื่องนั้นไปบางคนตัดสินใจคิดว่าเอ๊ะตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของปตทอยู่หรือเปล่าจะได้ OR, โออาร์อัตโนมัติไหมมีความผิดมีความเข้าใจผิดกันในหลากหลายกรณีถึงแม้ว่าข่าวจะออกมาเยอะก็ตามทีแต่แต่แต่ทุกคนก็ ก็แฮปปี้กันไปจใช้คำนด้นได้ไหมได้คือส่วนใหญ่คือแฮปปี้ถึงขั้นไปเดินร้านคาเฟ่อเมซอนแล้วก็เป็นเจ้าของรีคอร์ดส์กันในโซเชียลมเลเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของซึ่งตั้งแต่ตอนที่ OR เข้าซื้อขายก่อนที่โออจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยก็บอกว่ายอดการเปิดบัญชีของนักลงทุนหน้าใหม่ เดือนมกราคมเดือนเดียวคือเราอนุมานได้เลยว่าเปิดเพื่อรอซื้อ OR เพราะ OR IPO เดือนกุมภาเดือนเดียวนะมกราคม2 0 0แสนบัญชีคือมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากเพราะอดีตเนี่ยเฉลี่ยต่อปีเขาอะเพิ่มขึ้น3 4ถึงสแสนนี่มกราเดือนเดียวปลาไป2 0 0แสนปี63เป็นปีที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ยอดเปิดบัญชีทั้งปีคือ6 0 0สนบัญชีคือสรุปได้เลยว่า o อเนี่ยมาปลุกกระแสของ IPO ในหมู่นักลงทุนรายย่อยให้กลับมาคึกคักมากย้ำาว่าในในหมู่นักลงทุนรายย่อยนะแล้วก็ดูแนวโน้มก็คือว่าบางคนก็เลยสนใจเรื่องหุ้นไปเลยใช่ในะคะเพราะว่าเปิดไปแล้วจะซื้อตัวเดียวได้ไงอ่ะใช่ไหมมีพอร์ตแล้วนะก็อาจจะลงทุนหุ้นตัวอื่นไปด้วยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่า ถ้าไปดูข้อมูลจากกรอเพิ่มเติมเราจะพบข้อมูลอีกแบบหนึง่งรายงานสรุปภาวะการลงทุนในเดือนมีนาคมปรากฏว่ามูลค่าของหุ้น IPO ของตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไล่มาตั้งแต่ปี2562 2563และแน่นอนตอนนี้ปี2564เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามีหุ้น IPO ที่รอเข้าอยู่โดยเฉพาะสินธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยก็มีเยอะมากแล้วนะครับเหตุผลที่ทำให้มูลค่าหุ้น IPO ของไทยในรอบป,ปี62-63ที่ผ่านมา สูงมากขึ้นก็เพราะว่าบริษัทที่เข้ามา IPO ขนาดของบริษัทเนี่ยใหญ่มากขนาดของบริษัทที่เข้ามาใหญ่มากก็ทําให้มูลค่าตลาดของตลาดหักทรัพย์ไทยโดยเฉพาะเอาเฉพาะ IPO ก็ได้มันก็มีไซส์ที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมและถ้าไปดูเพิ่มเติมอีกจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยซื้อขายต่อวันรวมไปจนถึงมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงเป็นอันดับแรกด้วยถ้าไปเทียบกับประเทศในแถบอาเซียน mm hmm. แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็มาจาก OR อานี่แหละครับเพราะว่ามูลค่าสูงจำนวนหุ้นก็เยอะนี่เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือประมาณสัก1เดือนก่อนหน้านี้ mm hmm. นั่นคือเฉพาะเรื่อง OR อย่างเดียว mm hmm. แต่กระแสเรื่องของ OR จะกลับมาอีกครั้งคล้ายๆกับ OR นะจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าน้องใหม่ที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นคือเงินติดล้อ เป็นหุ้นตัวที่2ต่อจาก OR ที่จะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเป็นเจ้าของคล้ายๆกันครับหุ้นของ IPO ของติดล้อเนี่ยเปิดจองซื้อไปเมื่อปลายเมษาวันแรกของการจองซื้อผมจำได้แม่นเลยมีคนโพสต์ใน Facebook เยอะมากว่าเข้าไปเปิดปับ๊บนิ่งปุ๊บใช้คำสุภาพก็คือระบบติดขัดติดขัดถ้าภาษาชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับล่ม <c oughs> แต่ว่าหลังจากไม่นานทุกอย่างก็กลับมา ซื้อขายได้ตามเป็นปกติและแค่2วันหลังจากที่เปิดให้จองซื้อจํานวนรายการยอดซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายหุ้นพูง่ายๆคือความต้องการมีมากกว่าจํานวนหุ้นที่มีอยู่แล้วเกินไปเยอะมากเกินไปกว่าที่จะมีการจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำรอบแรกด้วยวิธี small lot first ให้กับผู้ลงทุนรายย่อยครบทุกคนคือต่อให้เป็น small lot first ก็ไม่ได้ทุกคนทำสมอลลัดเฟิร์สไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าหุ้นที่มีอยู่มันไม่พอกับจำนวนคนก็เลยต้องสุ่มเอาก็แปลว่าจะมีคนไม่ได้ใช่หรือจองขั้นต่ําแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีนะครับได้ไม่ครบทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตามวิธีสมอลลัดเฟิร์สพอมียอดจองที่ซื้อกว่าหลังจากนั้นเขาต้องใช้วิธีการแรนดอมเพราะฉะนั้นใครที่พลาดก็เสียใจด้วยกันละกันนะครับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าคนที่พลาดไปจากการ IPO ก็ไม่เป็นไรรอให้เข้ามาเทรด ก็ค่อยเข้าไปซื้อหุ้นเขาก็ได้หรือค่อยเข้าไปลงทุนหลังจากที่เขาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ความน่าสนใจก็คือใครที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าธุรกิจของเงินติดล้อเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างเผอบางคนจองซื้อไปแล้วยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเออคิดว่าเขามีแค่ จำนำทะเบียนรถหรือเปล่าหรือจำนำทะเบียนรถเขาประจำนำรถอะไรบ้าง<แ>เออนะคะแล้วก็จริงๆธุรกิจเขามีสส่วนหลักๆนะคะสําหรับเงินติดล้อนะคะส่วนใหญ่ของเขาที่เป็นพระเอกเลยก็คือจำนำทะเบียนรถนี่แหละนะคะตัวที่2ก็คือเป็นธุรกิจบริการในหน้าประกันภยัยเป็นประกันมิน่าสภายัยนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปในเงินติดล้อแล้วก็ซื้อประกันกับตอนนี้มีประมาณ16บริษัทนะคะผ่าน ทางเงินติดล้อได้นี่คือรายได้แล้วก็ธุรกิจหลักๆของเขานะคะทีนี้มาดูสัดส่วนนะคะจำนำทะเบียนรถเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะเงินติดล้อเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้บริการจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะคะรายใหญ่ที่สุดเราเคยได้ยินสวัสด์เคยได้ยิน MTC นี่ใหญ่สุดอันนี้ใหญ่สุดนะคะถ้าจำนำทะเบียนรถเนี่ยอันนี้ใหญ่สุด มีสาขาอาจจะไม่ได้นอไม่ได้เยอะเท่ากับเจ้าสองเจ้านั้นแต่ว่าก็ถือว่ามีลูกค้าเยอะนะคะสาขานี่อยู่1นึ่แห่งครอบคลุม74จังหวัดทั่วประเทศนะคะอันนี้คือจำนำทะเบียนรถส่วนธุรกิจบริการในหน้าประกันภัยเนี่ยเปิดตัวมาแค่3ปีนะแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้สำหรับในหน้าประกันเนี่ยก็ มาเก็ตแชร์อันดับ3นะคะในตลาดในหน้าประกันภัยสําหรับรายย่อยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทั้งประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทด้วยนะคะนี่คือหลักใหญ่ของธุรกิจติดล้อ,อนะคะ,คะงบของเขานะคะสปีย้อนหลังก็พบว่าไรายได้และกําไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะไล่ไปตั้งแต่ปี61นะคะมีไรายได้อยู่ 7, 7 6 6 9ล้านบาทกำไรเนี่ยพันล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคือ17.3นะคะขณะที่เงินให้กู้และลูกหนี้ตามสัญญาเช่านยอยู่ที่ประมาณ37,000กว่าล้านบาทพอมาปี62นะคะไรายได้ก็ขยบขึ้นเป็น9,400ล้านบาทนะคะเช่นเดียวกับกำไรก็เพิ่มเป็น2,000กว่าล้านบาทอัตรากำไรสุทธิ23.3นะคะแล้วก็ปีนี้เงินให้กู้และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าก็ขยบขึ้นมาเป็น45,000กว่าล้านบาทนี่คือปี62นะคะ พอมาปี63คือปีที่แล้วรายได้ของเงินติดล้อทะลุหมื่นล้านแล้วคะโโ่ะนะคะทะลุ1 5 5 9ล้านบาทกำไร2,416ล้านนะคะก<อ>ำไรดูเหมือนจะโตขึ้นมานิดนึงนะคะ, <S <S ะ,คะเขาบอกว่าอัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่22.9%แต่ว่าจำนวนเงินให้กู้และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อขยับเพิ่มมาเป็น48,568ล้านบาทนะคะ 3ปีที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังนั้นก็คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย36%มีอัตราผลตอบแทนต่อสัดส่สวนผู้ถือหุ้นนะคะเฉลีย่ย22.9%พอร์ตหลักมาจากสินเชื่อก็คือ82.7เป็นจำนวนทะเบียนรถที่เหลือ8%มาจากธุรกิจในหน้านะคะแต่ในอนาคตค่ะเขาบอกว่าการที่เขามาระดมเงินผ่านการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เข้าเทรดในตลาดหุ้นเนี่ย ก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจที่กําลังจะโตในอนาคตนะคะเขายังต้องการรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนร,รถเป็นประกรันจะก้าวสู่การเป็นธุรกิจในหน้าประกันภัยสําหรับรายย่อยนะคะฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า10,000บาทนะคะมีเงินหมุนเวียนไม่แน่นอนประวัติข้อมูลทางการเงินจํากัดผ่านการให้บริการด้วยความจริงใจของพนักงานนะคะ เงินที่ได้เนี่ยเป้าหมายของเงินติดล้อเขาก็บอกว่าเขาจะทําให้มีรายได้เติบโตเฉลีย่ย15-20%ต่อปีใน3ปีข้างหน้าจะมีการขยายพอร์ตนะคะขยายสาขาอีก500สาขาในช่วง2-3ปีนี้ปัจจุบันมีอยู่พัน0สาขาการขยายสินเชื่อควบคู่ไปกับบริการออนไลน์จะเป็นช่องทางที่จะทําให้เขามีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและมีโอกาสทำรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รายได้เสริมที่มาจากธุรกิจในหน้าขายประกันนิน่าสะัย ลูกค้ารายย่อยจะยังเห็นการเติบโตถึง40%ในช่วง2-3ปีอย่างต่อเนื่องอันนี้จะเป็นตัวผลักดันนะคะให้หลังจากที่มีรายได้หลังเข้าตลาดไปแล้วนะคะเพราะว่าในปี63บริษัทมีรายได้รวมหมื่นกว่าล้านนะคะก็ะอย่างที่บอกไปว่า,อาตอนแรกเนี่ยตัวธุรกิจในหน้าเนี่ยอาจจะยังมีรายได้ไม่สูงมากแต่ต่อไปนี้เนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนนแล้วก็ยังมีแนวโน้มนะคะที่จะไปขยายตลาด ในอาเซียนไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยแต่ว่าจะไปต่างประเทศนะคะจะไปทำ M&A กับบางบริษัทเพื่อให้ธุรกิจใหญ่ขึ้นโอขึ้นแล้วก็ขยายได้มากยิ่งขึ้นนะคะเลงๆอันไว้ก็มีทั้งอินโดฟิลิปปินเวียดนาม นะคะก็คงจะเห็นบทบาทใช่ใช่ของเงินติดล้อต่อไปในอนาคตอันนี้อันนี้ธุรก,กิจของเขาใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าเอาเอาประวัติสั้นๆเลยนะ,ะว่าจริงๆเนี่ยเขาทำธุรก,กิจกันมางานเงินติดล้อนานมากแล้วย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2523ตอนนั้นครอบครัวแก้วบุตาเปิดตัวบริษัทชื่อสีสวัสด์เพชรชบู์จำกัดก็คือทำธุรก,กิจสินเชื่อจำนองเทเบียนรถเฉพาะที่อยู่ในเพชรชบูเนี่ยแหละครับ คือต้องการจะเข้าไปให้บริการกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนพูดง่ายๆคือกู้เงินแบงค์ไม่ได้สีสวัสด์เข้ามาทําหน้าที่นี้ผ่านไป10ปีธุรกิจขยายโตขึ้นโตขึ้นไปจังหวัดอื่นๆสาขาเพิ่มเป็น130สาขา<ม>ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นสีสวัสด์อินเตอร์เนชันแนลหนึ่งากจำกัดหลังจากนั้น2550เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับตอนนั้น AIG ธุรกิจจากสาหรัฐอเมริกาเข้ามาซื้อกิจการของสีสวัสด์อินเตอร์เนชันแนล1991แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชื่อ c f g s e r v i c e แล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างจนกระทั่งสุดท้ายเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เปลี่ยนชื่อแบรนด์กลายมาเป็นสีสวัสด์เงินติดล้อที่ใครๆก็รู้จักหลังจากปี51ที่ขายกิจการไปแค่ปีเดียวครับครอบครัวแก้วบุตาตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทำธุรกิจเดิมเลยเชื่อชื่อว่าสีสวัสด์พาวเวอร์1972 ใช้ชื่อแบรนด์สีสวัสด์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดหรือว่าสวัสด์นั่นเอง mm hmm. สว่วนสีสวัสด์เงินติดล้อหลังจากเจอวิกฤตซับพราม AIG ที่เข้ามาซื้อนะครับ mm hmm. ก็ขายหุ้นร้อให้กับเบย์ hmm. าคางกรุงศรีอยุธยาแล้วปี59บริษัท s i a อมเอเชียเครดิตแอคหรือว่าซาก้าก็มาซื้อหุ้น50%จากเบยแล้วก็ขยายสาขาคราวนี้ พันกว่าแห่งทั่วประเทศสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดคือ2561กลุ่มพืชถูกหุ้นเขาตัดคําว่าสีสวัสดิ์ออกไปจะได้ไม่ต้องส<ช>ับสนเหลือแค่คําว่าเงินติดล้อเท่านั้นแล้วก็ใช้ชื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าการที่ b ีแบ็เป็นสถาบันการเงินเนี่ยของติดล้อเนี่ยก็ทําให้เขาก็ดูมีความแข็งแกร่งแล้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบถ้าเทียบกับเจ้าอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะเงินติดล้อเท่านั้นที่ IPO ยังมีบริษัทที่จ่อจะเข้า IPO เหมือนเหมือนกับติดล้ออีกหลายบริษัทแน่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระดานใหญ่อย่างเซ็ตหรือว่ากระดานอย่าง MAI ก็ตามทีมาค่อยๆดูกันไปเอ,อ่ยชื่อกันมาเนี่ยรู้จักแทบทั้งหมดนะ DMT ห,หรือว่าทางด่วนทางยกระดับดอนเมืองก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 7พฤษภาคมก่อนเงินติดล้อนะครับหลังจากเปิดจองหุ้น IPO ไม่เกิน140ล้านหุ้นแล้วที่ราคา16บาทต่อหุ้นนะครับเป้าหมายก็คือเอาเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำโครงการต่างๆนะครับทางด่วนที่เราใช้บริการกันอยู่นะครับก็จะทำให้พอได้เงินจากการระดมทุนมาก็เท่ากับว่า DMT ก็จะไม่เหลือนี่สิทธแล้วนะครับก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้ ต่อจากทางยกระดับดอนเมืองก็จะเป็นเงินติดล้อที่จะเข้าเทรดวันแรกประมาณวันที่10พฤษภาคมอย่างที่เรียนไปตอนต้นหลังจากนั้นดิสโตประเทศไทยจะเข้า MAI น่าจะเข้าซื้อขายในช่วงพฤษภาคมเหมือนกันนะครับ IPO ที่7บาท50เงินที่จะระดมได้ประมาณ600ล้านบาทจะเอาไปขยายศูนย์การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศเอาไปลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารให้บริการระบบคลาวด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนคือดิโต้เขาให้ธุรกิจเป็นคนให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและก็ข้อมูลแบบครบวงจรค่ะถัดจากดิโต้เป็นอะไรล่ะก็มีวินเดอร์ดี้เมลใช่ใช่อันนี้อันนี้เขาทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการจําหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์มินิจฉัยบาบัดรักษาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ IPO 120ล้านหุ้นเอาเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยเอาเงินไปชำระหนี้บางส่วนด้วย และสุดท้ายที่จะเข้าในเซต NSL f o o d คนเี้เข้าถ้าใครใครเคยเข้าเซเว่นต้องเคยชิมบ้างลหละแซนด์วิชอบร้อนนะครับเขาจะ IPO เนี่ย75ล้านหุ้นเอาไปขยายกิจการเหมือนกันนะครับก็น่าจะเปิดจองซื้อหุ้นได้ไตรมาสที่2ของปีนี้หรือว่าไม่ก็เดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคม NSL f o o d เขาทำธุรก,กิจหลักอย่างที่เรียนนะครับแซนด์วิชอบร้อนเบเกอรี ให้กับสาขาสะ,าสะาสดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่นอีเลเว่นหมื่นสองพันสาขาทั่วประเทศและมีอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่นด์วิชอรร้อนนะครับเบเกอรี่ที่<ม>วางอยู่ในซ<ม>ูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งก็เป็นของ NSL f o o d เช่นเดียวกันครับใช่ค่ะดูข้อมูลไตรมาสแรกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับหุ้นใ IPO นะคะก็มี5หลักทรัพย์ที่เข้ามาระดมทุนนะคะในกระดานเซ็ตแล้วก็ MAI มูลค่าเสนอขายรวมนะคะสำหรับไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่5 0,000ื 6,163กว่าล้านบาทนะคะเทียบกับปี63เนี่ยที่78,000กว่าล้านบาทมูลค่าเสนอขายสูงสุด3อันดับแรกก็คือ OR นะคะ5 4 0 0 0ล้านคิสนะคะอันนี้เครื่องสำอางเนาะ1,374ล้านบาทแล้วก็ p a o กมูลค่า364ล้านบาทนะคะแล้วก็เมษาที่ผ่านมาก็จะมีอีก3หุ้นเข้าใหม่นะคะก็คือ Prosper Engineering จําจำกัดนะคะผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารนะคะ บริษัท Asset Wise นะคะหรือว่า ASW นะคะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เทรดวันแรก28เมษายนในกระดานเซ็ตนะคะส่วน p r o s เนี่ยก็เทรดวันแรก27เมษายนในกระดาน MAI นะคะยังมี Pro e n Corp จำกัดด้วยนะคะอันนี้ทำเทคโนโลยีสื่อสารนะคะก็อยู่ใน MAI เทรดวันแรก29เมษายนก็เรียกว่าใครที่ไปลงทุนในหุ้น IPO นี่โอ้โห เรียงหน้ากันกมาให้เลือกใช่แล้วใช่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่านนี้คือ IPO เราพักกันครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใครสนใจเรื่องทองคำาว่ากันยาวๆหรือว่าแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปีต่อจากนี้ไปกลยุทธนะ์การลงทุนในทองคำควรเป็นอย่างไรบ้างเราจะคุยกับคุณจรเวจรนเวศศรีสักครู่เดียวกลับมาคุยกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมทีในช่อง16นะครับ อยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆคชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ